เรื่องทำที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอักคาลวะเจดีใกล้เมืองอาลวีครั้งนั้นแลหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีมีอุบาสกประมาณห้าร้อยคนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีว่าดูกระหัตถกะบริษัทของท่านนี้ใหญ่ก็ท่านสงเคราะห์บริษัทใหญ่นี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงสังคหาวัตถุสี่ประการไว้ข้าพระองค์สงเคราะห์บริษัทใหญ่นี้ด้วยสังคหาวัตถุสี่ประการเหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยทานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวาน ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยวาจาอ่อนหวานผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าพระองค์ก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวเสมอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็พภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่ชนทั้งหลาย จึงสำคัญถ้อยคำของข้าพระองค์ว่าควรฟังไม่เหมือนของคนจนถูกแล้วถูกแล้วหัตถกะนี้แลเป็นอุบายที่ท่านสงเคราะห์บริษัทใหญ่ดูกระหัตถกะจริงอยู่ใครๆก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทใหญ่ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังหะวัตถุสี่ประการนี้ และใครๆก็ตามที่จักสงเคราะห์บริษัทในอนาคตการก็ล้วนแต่จักสงเคราะห์ด้วยสังหะวัตถุสี่ประการนี้แหลใครๆก็ตามย่อมสงเคราะห์บริษัทใหญ่ในปัจจุบันก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังหะวัตถุสี่ประการนี้แหลลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวี อันพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมีกถาแล้วลุกจากที่นั่งถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นเมื่อหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีหลีกไปแล้วไม่นาน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการแปประการเป็นไหนดูกระภิกษุทั้งหลาย หัตถกะอุบาศกชาวเมืองอารวีเป็นผู้มีศรัทธาหนึ่งมีศีลหนึ่งมีหิริหนึ่งมีโอตตะป,ปะหนึ่งเป็นพหูสูตรหนึ่งมีจาคะหนึ่งมีปัญญาหนึ่งมีความปรารถนาน้อยหนึ่งดูกร,ราภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงทรงจำหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอาราวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาแปดประการน,นี้แหลเรื่องธรรมที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกจบ